กินไปไทยหลังสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆทั่วโลกนะคะสบายดีทุกคนยายก็กลับมาแล้วนะคะจากอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ก็ค่อนข้างยุ่งหน่อยเพราะว่าแฟนป้าน้องไม่สบายนะคะแกขาหักก็เลยได้ไปเยี่ยมกันที่โรงพยาบาลถ้าใครติดตามยาย Facebook กินไปไทยหลังนะคะก็จะรู้ว่ายายได้ลงไว้ให้นะคะว่ายายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยมาค่ะมากินกุ้งแช่น้ำปลากันน้ำจิ้มก็เห็นชัดไหมคะนี่ค่ะน้ำจิ้มก็จะเป็นแบบว่าใส่พริกสดนะคะกระเทียมต้นผักชีสับปะรดนิดหนึ่งน้ำส้มคั้นนิดหนึ่งมะนาวมะนาวน้ำปลาน้ำเชื่อมค่ะแค่นี้แหละเอาอย่างนี้เอาเนาะตอนแรกก็กะจะกินห่อเลยเอาไปเอามาก็จะไม่ห่อแล้วล่ะอย่าราดลงไปเลยจะได้ไม่อร่อยหวานค่ะหวานหวานกุ้งหากระเทียมก่อนโอ้ยกระเทียมจีนเท่าบ้านหมดเปรี้ยวห่อกุ้งเลยทั้งทะเลอ
ห่อดีกว่ากินแบบนี้อร่อยดีค่ะมีผักด้วยโอ้ยยายก็จะต่อด้วยขนมจีนนะคะคราวนี้อันนี้เป็นน้ำที่ยายเคยบอกแล้วค่ะน้ำลูกเขาเรียกลูกอะไรล่ะคล้ายๆลูกเบอร์รี่นะคะแต่ไม่ใช่บูเบอร์รี่เป็นเบอร์รี่คล้ายๆเฮบูบอยบ้านเราล่ะค่ะเจอกับยายใหม่เดี๋ยวยายไปกินขนมจีนก่อนนะคะร่ำรวยทุกคนค่ะ